สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันดีกว่าฮะเกมกลางสัปดาห์นะที่37ของฤดูกาลประจำเช้าวันที่14มีนาคม2019นั่นเองเริ่มต้นกันที่เบอร์มิงแฮมซิตี้เปิดบ้านแพ้ให้กับมิลวอล์ไป 0-2 ดาร์บี้เคานตี้เสมอกับสโตคซิตี้ไป 0-0 มิดเดิลสโบรก็แพ้คาบ้านให้กับเบรสตันนอร์ทเอนด์ไป 1-2 นอร์ลิชซิตี้เฉือนเอาชนะฮัลล์ซิตี้ไป 3-2นอตติงแฮมฟอร์เรสต์แพ้คาบ้านให้กับแอสตันวิลล่าไป 1-3 กรีนส์ปาร์คเรนเจอร์ก็แพ้ให้กับลอตเทอร์แฮมยูไนเต็ดไป 1-2 แล้วก็ปิดท้ายด้วยเวสต์บอมถล่มสวอนซีซิตี้ไป 3-0 ด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดเลยดีกว่าครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนครับตอนนี้อันดับ1กลับมาเป็นนอร์ลิชซิตี้ครั้งหนึ่งฮะเก็บไป75คะแนนอันดับ2เป็นลีดยูไนเต็ด73คะแนนอันดับ3เชฟฟิลด์ยูไนเต็ด71คะแนนอันดับ4เวสต์บอม64คะแนนอันดับ5มิดเดิลสโบรว์58คะแนนและก็อันดับ6เป็นเดอะวิคเคิลตี้ครับมีอยู่56คะแนนซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ฮะการลุ้นเลื่อนชั้นมันสนุกมากเลยครับผมก็เอาอัตโนมัติ2ทีมครับนอร์ลิชซิตี้ลีดแล้วก็เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเนี่ยโอ้โหขับเคี่ยวกันมันสุดๆไปเลยครับผมเพราะว่าคะแนนเนี่ยไม่ทิ้งกันเลยฮะเกาะกันไปติดๆเลยเหลือแค่เท่าไหร่อ่ะ9เกมเท่านั้นเองครับผมก็เดี๋ยวจะได้ดูแล้วล่ะว่า2ทีมที่เลื่อนชั้นอัตโนมัติจะเป็นใครครับส่วนอีก1ทีมที่ไม่ได้เลื่อนชั้นอัตโนมัติก็จะต้องมาเตะเพลย์ออฟกับอีก4ทีมนะครับผมอันดับ3ถึง6ฮะซึ่งตอนนี้เชฟยูอยู่ที่3ครับผมเวสต์บอมมิดเดิลสโบรว์ดาร์บี้เคานตี้ไม่ได้การันตีนะว่าจะได้เพลย์ออฟครับเพราะว่าอันดับที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคะแนนไม่ได้ต่างกันเลยครับผมบริสตอลซิตี้แอสตันวิลล่าเพรสตันนอตเอนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เชฟฟิลด์เวนส์เดย์รวมไปถึงเบอร์มิงแฮมครับทุกทีมยังมีโอกาสหมดเลยครับเพราะว่าคะแนนเนี่ยห่างกันแบบ 5-6 คะแนนเท่านั้นเองครับมันก็ยังมีโอกาสอีก8นัดที่เหลือเนาะอีก9นัดที่เหลือครับผมพูดผิดนะฮะก็รอลุ้นแล้วกันว่าบทสรุปแล้วเนี่ยใครจะได้เลื่อนชั้นนะฮะส่วนครึ่งตารางล่างครับผมมาดูกันที่โซนท้ายตารางเลยดีกว่าครับก็เอาตกชั้น3ทีมครับตอนนี้อันดับที่22เป็นลอตเตอร์แฮมมี36คะแนนอันดับที่23โบตัน29คะแนนแล้วก็อันดับที่24อิปสวิชทาวน์มีอยู่23คะแนนนะฮะก็ต้องบอกว่าอิปสวิชทาวน์เนี่ยน่าจะยากกว่าเพื่อนๆครับที่น่าจะพอมีลุ้นหน่อยก็จะมีโบตันครับมี29คะแนนเนาะแล้วก็ลอตเตอร์แฮมครับเพราะว่าทีมที่อยู่เหนือขึ้นไปเนี่ยคะแนนก็ไม่ได้ทิ้งจากโซนตกชั้นมากมายครับทั้งวีแกนที่มี36แต้มเรดดิ้ง36แต้มแล้วก็มิลวอร์ที่มี37แต้มนะโอ้โหแต้มห่างกันนิดเดียวครับผมอีกตั้ง9นัดอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเรามาลุ้นกันต่อไปแล้วกันว่าสุดท้ายใครจะเป็นผู้โชคร้าย3ทีมที่ต้องร่วงตกชั้นไปลีก2นะฮะในส่วนของดาวซันโบล่าสุดยังเป็นของทีมูบุกกี้ฮะจากลอริทที่ซัดไป24ประตูและเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมเดอะแชมเปี้ยนชิพนัดถัดไปฮะนัดที่38ของฤดูกาลในวันเสาร์ที่16มีนาคมนะครับผมก็เริ่มกันที่ลีดยูไนเต็ดครับทำศึกบิ๊กแมตช์กับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนั่นเองครับผมนี่เป็นการตัดแต้มโดยตรงเลยนะกับทีมที่ลุ้นเลื่อนชั้นอัตโนมัติกันอยู่นะฮะระหว่างลีดแล้วก็เชฟยูคู่ต่อไปเป็นแอสตันวิลล่าเปิดบ้านเจอกับมิดเดิลสโบรว์เบรนท์ฟอร์ดเจอเวสต์บรอมฮัลล์ซิตี้จะพบกับควีนส์ปาร์คเรนเจอร์อิปสวิชทาวน์เปิดบ้านเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์Preston North End จะเจอกับทาง Birmingham City Rotherham เจอ Norwich City Sheffield Wednesday เจอ Blackburn Rovers Stoke City จะพบกับ Reading แล้วก็ปิดท้ายด้วย Wigan Athletic จะเจอกับ Bolton Wanderers นั่นเองซึ่งสถานการณ์ตอนนี้จะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนครับสุดสัปดาห์นี้เรามาลุ้นกันใหม่แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ